เป็นโชคดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของการยอมรับนะครับว่ามีกีฬาดีๆที่ประเทศไทยก็คือการตัดสินใจเดินทางมาแข่งขันเทนนิสที่ประเทศไทยของแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดนะครับก็คือแอนดี้เมอร์เรย์อันนี้เป็นข่าวใหญ่ของวงการกีฬาของโลกที่เมื่อประกาศไปแล้วว่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยจะทำให้ทั้งโลกสนใจที่ประเทศไทยอีกคนหนึ่งก็ที่น่าสนใจก็คือโทมัสเบอร์ดิชนะครับซึ่งเป็นมืออันดับ6ของโลกและเป็นผู้นำทีมสาธารณรัฐเช็กได้แชมป์เดวิสคัพของโลกในปีนี้เราหวังอยากจะให้การแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นครั้งนี้เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะครับในการที่จะอยากที่จะขึ้นมาเป็นนักเทนนิสอันดับโลกนะครับจะได้ให้คนไทยเนี่ยมีความสุขนะครับตอนนี้เราชอบดูเทนนิสแต่ว่าเราอยากจะดูเมื่อไหร่เนี่ยนักกีฬาไทยจะขึ้นมาสู่อันดับโลกฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญเราก็ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทรูวิชั่นทุกนัดตลอดการ